อย่างที่เราคุยกันมาแต่ต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการศึกษาที่รัฐไม่ว่าจะรัฐไทยหรือรัฐไหนก็ตามที่สร้างขึ้นก็เพื่อที่จะผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพตามอุดมการณ์ของรัฐตอนนี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเราก็มีกรอบสำหรับการจัดการการศึกษาหรือกรอบที่จะผลิตพัฒนาคุณภาพของพลเมืองไปในตามในทางที่อำนาจรัฐต้องการเรียกกันว่าหลักการสร้างพลเมือง12ประการนะคะซึ่งในนั้นก็มีรายละเอียดอย่างที่หลายๆท่านคงทราบดีแล้วเนี่ยเอาในฐานะแม่ก่อนแม่ถึงเชื่อว่าไอ้หลักการ12ประการมันสามารถสร้างพลเมืองดีหรือลูกดีๆขึ้นมาในสังคมได้ไหมคะคือตามแต่ละหัวข้อที่บอกมาเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายเป็นความต้องการเป็นจุดประสงค์ซึ่งการสร้างคนดีเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าเราสั่งให้คนดีไม่ได้ค่ะการจะคนจะดีได้เนี่ยจะต้องบ่มต้องเพาะต้องเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วหลักการ12ประการนี่มันบ่มเพาะได้ไหมคะสมมติว่าอาจจะเริ่มบ่มเพาะคนดีกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือดีนี่ดียังไงคะใช่เพราะมันยังไม่เคลียร์ค่ะอย่างเช่นแบบอย่างข้อ2อะค่ะซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือจะชอบใช้แบบ adjective ที่แบบดีงามหรือว่าอะไรนะฝ่ายต่ำเนี่ยค่ะอย่างข้อ11มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำคืออะไรคือมันไม่เคลียร์แค่หมายความว่าถ้าเขาทำให้เคลียร์นี่ก็เป็นหลักการที่เราทำได้ก็ต้องดูกันต่อไปต้องดูในอะไรทำเราจะทำยังไงสมมติว่าถ้าผู้ของรัฐต้องการให้ประชาชนเป็นคนดีไม่ตกอยู่ใต้อำนาจฝ่ายต่ำซึ่งไม่ถูกบอกว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันต้องบ่มเพาะมาวิชาหน้าที่ศีลธรรมเนี่ยมันน่าจะอยู่ในครูถ้ามีครูนะมันจะอยู่ในครูทุกคนโดยธรรมชาติครูสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ควรจะมีวิชาหน้าที่ศีลธรรมแทรกลงไปในวิชาวิทยาศาสตร์ของลูกด้วยไม่ต้องไปเปิดเป็นวิชาที่แบบเป็นทางการว่าตอนนี้เป็นชั่วโมงหน้าที่ศีลธรรมนะเราไม่รู้เด็กเขาจะเรียนหรือเปล่าเด็กในยุคนี้ยุคที่แบบสมาธิหายากมากเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเรียนที่แยบยลกว่านั้นค่ะวิธีการให้ความรู้นะอันหนึ่งนะคะคือไม่ควรจะมีการกำหนดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณอนุสาพูดก็คือใครจะเป็นคนนิยามความดีศีลธรรมการอยู่ในกรอบอำนาจฝ่ายต่ำฝ่ายสูงเนี่ยใครจะเป็นคนที่จะนิยามมันได้อาจารย์คุณจันทร์พอมีเลยแลกเปลี่ยนคือผมคิดว่าต้องทำไม่ใช่ต้องคิดแหละทำมาตลอดคนที่ทำเนี่ยคุณเขียนหลักสูตรดีแค่ไหนคุณไอ้นี่เฮ้ยครูสอนดีแค่ไหนแต่ในองค์รวมในสังคมเนี่ยไม่ได้รับการไปปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลระดับประเทศไปเลยทุกๆรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่มีคุณธรรมไม่มีมีแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเองตลอดอันนี้ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดถึงรัฐใดรัฐหนึ่งรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นมาตลอดไม่ว่าทหารหรือพลเรือนเข้าไปก็เอาเรื่องของผลประโยชน์ตัวเองทีนี้ผลตัวนี้ก็ส่งเข้าไปถึงวงการธุรกิจวงการอะไรต่างๆมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะถูกแทรกแซงไปหมดเปลี่ยนค่านิยมไปหมดเลยตรงนี้ต้องสร้างได้แต่ระบบแม้แต่สื่อก็เหมือนกันเนาะสื่อที่นำเสนอเขาทุกวันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดว่าคุณก็ตอบสนองเงินเหมือนกันเงินที่มาแจ้งคุณเพื่อตอบสนองอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยอย่างคำว่ารู้จักดำรงตนในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าครูก็ต้องทำตามต้องคือผมชอบคำพูดที่ว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยดีกว่าคำสอนเนี่ยนี่สำคัญในสังคมเราขาดตรงนี้มากเนี่ยเราจะทำยังไงในฐานะในสิทธิสองข้อเนี่ยในการผลักดันเนี่ยถ้าผลักดันในหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรอยู่ในตำรามันก็เป็นอย่างนั้นแหละอีกอันนึงปัญหาที่น่าสนใจคือว่าจริงๆแล้วรัฐเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องลงรายละเอียดถึงขั้นว่าคุณจะต้องคิดอย่างนี้เป็นคนดีถือศีล8อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วรัฐมีหน้าที่แค่สร้างการศึกษาผลิตคนให้มันมีคุณภาพระดับหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตของเขาต่อไปเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้เขากำลังมองว่า12ประการนี้มันเหมือนกับเข้าไปล้วงลึกในชีวิตคนมากเกินไปหรือเปล่าอยากจะให้คนคิดไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้อาจจะยังไม่มีแบบว่านิยามว่าอะไรคือฝ่ายต่ำอะไรค่ะแต่พอแบบหนังสือเรียนออกมาละเขาก็อาจจะยกตัวอย่างปรากฏการณ์อะไรที่มันแบบใส่ไปแบบไปฝังความคิดหรือว่า
สร้างมายาคติให้กับเด็กนะคะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าทำวิชานี้ออกมานี่จะน่ากลัวมากคือสังคมเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตอยู่แล้วมีระเบียบปฏิบัติการของสังคมอยู่แล้วเพื่อให้สังคมสงบสุขมีความสุขแต่ในส่วนของปัจเจกเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรที่ไม่เป็นเดือดร้อนหรือคนอื่นเนี่ยมันก็ควรจะคือมีอิสระหมายความว่าระบบต้องไม่มองข้ามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนด้วยต้องเคารพแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการใช่มองในสายตาของรัฐอะสายตาของรัฐก็ต้องการพลเมืองที่พูดง่ายๆคือบริหารจัดการง่ายปกครองง่ายนั่นถึงมีการออกแบบการศึกษาให้มาให้มันเป็นอย่างนี้อย่างที่คุณอนุสาบอกว่ายูนิฟายคนให้เป็นเหมือนลักษณะเดียวกันซึ่งถ้ามองในสายตาของรัฐมันง่ายกว่าการที่ต้องบริหารคนมากความอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเขายังต้องการการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบระเบียบดีๆการศึกษามันควรจะออกแบบมันยังไงเรามีข้อเสนอไหมคะในหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยให้ชุมชนเดินและชุมชนลองเลือกกันแต่ว่าสนับสนุนงบประมาณด้วยนะเพราะว่าประชาชนมาหากินหรือว่าแกนนำชาวบ้านเนี่ยที่มีหัวที่อันนี้เนี่ยลองทำดูศีลธรรมมันก็จะกลับมาเองเพราะว่าความใกล้ชิดเราอยู่ในบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กนี่เขาบอกว่าเราอยู่ในบ้านนะพ่อแม่เนี่ยมีร้อยตาพันหูได้ยินได้ฟังพฤติกรรมของลูกลุงป้าน้าอาช่วยดูแลแต่ถ้าลูกไปอยู่ที่อื่นนี่ตาพ่อที่หายไปข้างหนึ่งตาแม่ก็หูแม่ก็หายไปข้างหนึ่งเพราะมันไม่ได้ยินไม่ได้เห็นรัฐควรจะเปิดใจให้กว้างค่ะคือต้องรู้จักประชากรของตัวเองในประเทศเรามีความหลากหลายแม้แต่ความถนัดเรามียีนเรามีกรรมพันธุ์ที่แตกต่างกันอันนี้ต้องยอมรับคือเราจะต้องมีหมอเราจะต้องมีวิศวกรอันนี้ใช่แต่เราก็ต้องมีศิลปะศิลปินเราต้องมีช่างเราต้องมีคนที่เรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วทุกคนก็จะช่วยกันทุกคนอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่รัฐควรจะเข้าไปมองแล้วก็ออกหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นฝังทัศนคติทางสังคมตรงนี้ลงไปด้วยถ้าเราไปปิดกั้นความแตกต่างหลากหลายค่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็ไม่เกิดแล้วแบบคิดว่าประเทศชาติจะพัฒนาได้จริงๆอย่างยั่งยืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่าปฏิรูปทางระบบการศึกษาของเราควรจะปฏิรูปไปในทางที่กำลังพูดถึงใช่ไหมคือเปิดกว้างแล้วก็เห็นคุณค่ามนุษย์ตัวเล็กตัวน้อยมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะประชาธรรมทอล์กได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งนะคะในการพยายามที่จะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมีส่วนในการสร้างพลเมืองนะคะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดเราได้สะท้อนปัญหาของคนที่เป็นประชาชนนะคะพลเมืองในปัจจุบันเนี่ยทั้งในฐานะนักศึกษาในฐานะแม่ในฐานะครูบาอาจารย์ต่อระบบการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่นะคะหากว่าช่วงนี้ยังอยู่ได้อยู่หากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะปฏิรูปนะคะรวมทั้งปฏิรูปการศึกษาก็หวังว่าความคิดความอ่านที่เราแชร์กันวันนี้นะคะจะเป็นส่วนในการที่จะผลักดันระบบการศึกษาให้มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะแทนที่จะเอาทุกอย่างมาจากศูนย์กลางประชาธรรมทอล์กคงจะลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะคะอย่าลืมเราจะพบกันต่อไปค่ะประชาธรรมทอล์กจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ